คืนนี้นะคะก็จะกินทั้งหมด2ชิ้นก่อนนะคะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่พอสมควรนะคะถ้าเกิดกินหมดเลยอ้วนมากแน่ๆเลยนะคะอันนี้ก็คือแช่เย็นนะคะให้ตัวชีสมันแข็งก่อนนะคะแล้วอันก็มันจะได้รูปทรงแบบนี้อันค่อยกินนะคะจะบอกว่ามันเป็นชีสที่แบบดูแน่นมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แข็งนะคะข้างนอกตรงขอบแข็งแต่ตรงกลางจะนิ่มมากนะคะเดี๋ยวลงมากินกันเลยว่ารสชาติเป็นไงนะคะบอกไว้ก่อนว่าพี่อัพเป็นสาวกคองหวานมากๆเลยนะคะจะดูว่าถูกใจหรือเปล่าหือชิ้นใหญ่2ชิ้นก็กินหมดนะเนี่ยบอกเลยคือมันแบบว่านุ่มละลายในปากแล้วก็ตัวแป้งมันจะแข็งๆใช่ไหมแต่ตัวข้างในอ่ะส่วนไส้อ่ะมันจะนิ่มนุ่มละมุนมากฟินมากอันนี้เป็นรสที่ขายดีที่สุดใช่ไหมเป็นรสที่แบบว่ามีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วก็ชาเขียวก็มีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้คือพี่อ้ำแช่เย็นก่อนจะกินใช่ไหมแต่ชาเขียวกินตอนได้มาใหม่ๆเลยชิ้นเล็กๆอ่ะหูยอร่อยคืออันเนี้ยสังเกตว่าไส้มันจะแข็งตัวแล้วใช่ป่ะแต่ตอนที่เรากินชาเขียวเราจำได้ว่าไส้มันนิ่มมากคือเรากินจากในห้างหรือซื้อเสร็จก็เดินกินมาแล้วเราก็ขับรถมาก็กินอีกไส้มันนิ่มแบบเป็นน้ำน้ำอ่ะเป็นเหลวๆว่าอร่อยมากคือแบบกินหมดแบบไม่รู้สึกเลยว่ามันหมดไปแล้วว่าคืออยากกินอีกได้เรื่อยๆนะแต่อันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเอาว่ารสชาตินะคือถ้าให้เลือกนะกินที่ร้านหรือว่ากินตอนร้อนๆดีกว่าคือเย็นๆมันก็อร่อยคือมันอร่อยคนละแบบไอ้ตัวแป้งข้างนอกอ่ะมันคล้ายๆไอติมโคนอ่ะเวลากินไอติมแบบไอติมโคนแช่เย็นอ่ะเราก็กินอ่ะมันประมาณนั้นอ่ะไอแยมข้างบนอ่ะที่มันส้มๆที่มันมีตัวอักษรอ่ะมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงนะมันก็ตัดเลี่ยนกับตัวชีสได้เป็นอย่างดีเลยถ้ามันหวานมันจะเลี่ยนไปแล้วว่ามันก็เลยดีส้มๆเนี่ยเพื่อมาตัดรสชาติให้เรารู้สึกว่ารสชาติมันก็โอเคอยู่นะอะไรเงี้ยไม่เลี่ยนจนเกินไปชิ้นใหญ่เอามากิน2คนกันเราพอดีถ้ากินคนเดียวแบบมันคอเลสเตอรอลมันคงจะสูงเกินไปอ่ะแป้งมันกรอบมากอร่อยมากแต่ความฟินอ่ะเราให้ตอนร้อนๆนะเต็ม10แบบออกมาจากร้านแล้วฟินเลยอ่ะแต่เนี้ยเราให้เหลือประมาณ8เพราะว่าด้วยความที่มันอาจจะเย็นไปหรือว่าตัวเนยอ่ะมันเริ่มแข็งตัวมันก็เลยรสชาติแบบเปลี่ยนไปแต่ชอบชาเขียวมากกว่าอันเนี้ยเป็นรสขายดีที่ทุกคนชอบแต่เราชอบชาเขียวมากกว่านะเรื่องความชอบมันเป็นเรื่องลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลเนาะอันนี้เราก็ว่ากันไม่ได้อย่างอันอาจจะชอบชาเขียวมากกว่าบางคนอาจจะชอบตัวออริจินอลต้นตำรับมากกว่าบางคนจะชอบช็อกโกแลตมากกว่ามันเป็นเรื่องลักษณะส่วนบุคคลนะโอเควันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย